ไกลมีมติเลื่อนพิจารณาเปลี่ยนกกบหจนกว่าจะมีข้อสรุปคดียุบพรรคก้าวไกลมีมติเลื่อนพิจารณาเปลี่ยนกกบหจนกว่าจะมีข้อสรุปคดียุบพรรคชัยธวัฒน์ลั่นไม่มีอะไรต้องกังวลมีแต่แสงสว่างอยู่ข้างหน้าวันที่6เมษายน2567ที่โรงแรมเมเปิลภายหลังการประชุมสามัญประจำปี2567ของพรรคก้าวไกลนายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลแถลงผลประชุมว่าวาระหลักคือเรื่องการสร้างพรรคในส่วนของการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขณะนี้ตัวเลขสมาชิกพรรคมีเกือบ100,000คนเราได้ตั้งตัวแทนประจำอำเภอเกือบ200อำเภอทั่วประเทศซึ่งเห็นอัตราการต่ออายุของสมาชิกพรรคที่เป็นรายปีถึงประมาณ3เท่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นในช่วง1ปีที่ผ่านมาพรรคเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งรวมถึงการแก้ไขข้อบังคับผลเพื่อทำให้กระบวนการสมัครสมาชิกพรรคสะดวกสบายมากขึ้นจากเดิมที่อาจจะต้องใช้เอกสารเยอะหน่อยตอนนี้สามารถสมัครได้โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยากจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลส่วนอีกเรื่องที่ได้รับความสนใจคือการปรับกรรมการบริหารพรรคซึ่งในที่ประชุมมีมติขอเลื่อนการพิจารณาจนกว่าจะมีข้อสรุปในเรื่องของคดียุบพรรคนายพฤทธิ์กล่าวว่าในช่วงสภาปิดสมัยประชุมพรรคก้าวไกลก็จะเดินหน้าทำงานต่อซึ่งเราได้แบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆคือ 1. การเตรียมร่างกฎหมายเพิ่มเติมนอกจาก50กว่าฉบับที่เราได้เสนอการพิจารณาของสภาแล้วซึ่งจะครอบคลุมทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกันโดยคาดว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมหน้าจะใกล้เคียงกับการมีสว.ชุดใหม่ซึ่งเราหวังว่าจะมีท่าทีสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทั้งในมุมของการจัดทำฉบับใหม่และมุมของการแก้ไขรายมาตราคู่ขนานกันส่วนงานในด้านกรรมาธิการถึงแม้ว่าจะปิดสมัยประชุมแต่การประชุมของคณะกรรมาธิการยังเดินหน้าต่อโดยเฉพาะกรรมาธิการที่มีตัวแทนส.ส.ของพรรคไปดูแลก็จะขับเคลื่อนงานในส่วนนี้ต่อ2งานในเชิงพื้นที่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาส.ส.ของเราจะใช้เวลาเต็มที่ในการเข้าหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตหรือบัญชีรายชื่อก็ตามเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาประชาชนมากขึ้นรวมถึงพูดคุยในมุมกว้างและลึกขึ้นนำปัญหาที่ประชาชนพบเจอรีบนำกลับมาแก้ไขทันทีที่สภาเปิดผ่านกระบวนการของสภา3งานเชิงประเด็นขณะนี้ส.ส.ของก้าวไกลมีการแบ่งทีมเป็นเชิงประเด็นเช่นก้าวกรีนที่ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม9กีกที่ดูแลเรื่องงานดิจิตอล9เลิร์นที่ดูแลด้านการศึกษาเป็นต้นในช่วงปิดสมัยประชุมก็เป็นเวลาที่ทีมเชิงประเด็นเหล่านี้จะใช้เวลาจัดกิจกรรมขยายเครือข่ายรวมไปถึงการพัฒนาเชิงนโยบายเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง4งานท้องถิ่นจากที่พรรคก้าวไกลประกาศจะลงสมัครเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงมากที่สุดคือการเลือกตั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ซึ่งเราเปิดรับผู้สมัครไปแล้วทั้งหมด16จังหวัดและมีประมาณ 4-5 จังหวัดที่เราได้เปิดตัวผู้สมัครไปแล้วอาทิจังหวัดภูเก็ตจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นซึ่งคาดว่าจะมีการทยอยเปิดตัวผู้สมัครเพิ่มเติม 5. งานของการสร้างพรรคคือการเพิ่มสมาชิกให้ทะลุ 100,000คนและเพิ่มไปเรื่อยๆเชื่อว่าในวันนี้ที่มีมติแก้ข้อบังคับพรรคจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเพิ่มสมาชิกได้เร็วยิ่งขึ้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าเหตุการณ์เช่นนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะมีโอกาสพบปะกับคณะทำงานแล้วก็ตัวแทนของพรรคทั่วประเทศ
ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประเด็นที่ผ่านมารวมไปถึงทิศทางการทำงานในอนาคตเมื่อถามว่าในส่วนของคำชี้แจงที่ใช้ต่อสู้กับคดียุบพรรคใครเป็นผู้ดูแลเป็นหลักนายพริตกล่าวว่าทีมกฎหมายของพรรคจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบตอนนี้อยู่ในกระบวนการให้เรายื่นคำชี้แจงต่อข้อกล่าวหาโดยกำหนดเบื้องต้นไว้ที่15วันแต่มีช่องทางกฎหมายที่สามารถทำให้เราขยายเวลาได้ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ทีมกฎหมายเตรียมคำชี้แจงดังกล่าวอยู่คาดว่าหากส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วทางพรรคจะแถลงต่อสื่อมวลชนในเรื่องแนวทางการสู้คดีอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยส่วนจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่หากถูกยุบพรรคนายพริตกล่าวว่าในเชิงกฎหมายก็ว่ากันไปตามกระบวนการหากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นส่วนทิศทางในการทำงานไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเพราะเชื่อว่าการบริหารท้องถิ่นเป็นพื้นที่หนึ่งที่คนของพรรคก้าวไกลที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลมีโอกาสในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงนโยบายในส่วนของท้องถิ่นคนที่มีชุดความคิดเหมือนพรรคก้าวไกลแล้วอาศัยการคัดเลือกได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรส่วนการประเมินส.ส.ที่จะย้ายพรรคหากมีการเกิดยุบพรรคขึ้นจริงหรือไม่นั้นนายพริตกล่าวว่าเราทุกคนที่เดินเข้ามาในพรรคนี้และตัดสินใจยื่นใบสมัครเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลทุกคนมีชุดความคิดและอุดมการณ์ที่ตรงกันตนเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะเดินหน้าต่อร่วมกันเป็นเอกภาพในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เราฝันอยากเห็นร่วมกันในส่วนของพรรคก้าวไกลได้ประเมินการทำงานเป็นระยะอยู่แล้วและเราจะยกระดับการทำงานขึ้นไปทิศทางการทำงานของพรรคในแกนนำพรรคฝ่ายค้านหลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลใหม่เราก็ทำหน้าที่ในฝ่ายค้านเชิงรุกและพยายามผลักดันวาระทางสังคมที่เราเห็นว่าสำคัญโดยไม่ต้องรอรัฐบาลว่าจะออกวาระอะไรซึ่งเห็นได้ชัดที่สุดคือในทุกสัปดาห์จะมีการพูดคุยกฎหมายของพรรคก้าวไกลในสภาตรงนี้เป็นกลไกสำคัญที่กระตุ้นรัฐบาลให้มองเห็นถึงปัญหาที่พรรคก้าวไกลมองว่าเป็นปัญหาและรัฐบาลต้องมีชุดคำตอบของตัวเองต่อปัญหาดังกล่าวแม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากพรรคก้าวไกลบ้างนายพริตกล่าวว่าเราใช้ทุกกลไกของสภาในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านและการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรารู้ว่าเป็นอาวุธที่ฝ่ายค้านมีในมือแต่เราจะใช้มันอย่างถูกจังหวะถูกเวลาและคุ้มค่าที่สุดไม่อยากให้มองว่ากลไกที่ฝ่ายค้านมีแค่การอภิปรายแต่ยังมีการตั้งกระทู้ถามทำให้เราสามารถถามแทนพี่น้องประชาชนต่อรัฐบาลในประเด็นที่รัฐบาลอาจเดินไม่ตรงจุดรวมถึงกลไกกมธที่ทางพรรคก้าวไกลพยายามขยายองค์ความรู้ในการเสนอแนะเมื่อถามว่านายพริตเองสามารถเป็นหัวหน้าพรรครุ่นต่อไปได้หรือไม่นายพริตกล่าวว่าพรรคการเมืองทุกพรรคต้องใหญ่กว่าคนอยู่แล้วในมุมหนึ่งทุกพรรคการเมืองต้องเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้แก่คนในพรรคอยู่แล้วและพรรคก้าวไกลทำงานเป็นทีมมาตลอดเพื่อให้การทำงานนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายให้เร็วที่สุดย้ำว่าพรรคใหญ่กว่าคนตอนนี้เราเป็นพรรคก้าวไกลนำโดยหัวหน้าพรรคประธานที่ปรึกษาซึ่งพรรคมีความเข้มแข็งในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านรวมถึงมีความพร้อมหากได้รับเลือกจากประชาชนเข้าไปบริหารประเทศนายพริตยังกล่าวถึงกระแสข่าวการตั้งพรรคสำรองอีกว่าพรรคอนาคตไกลไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลเพราะตอนนี้สมาธิเราโฟกัสอยู่แค่สองอย่างคือทำอย่างไรให้เราพิสูจน์กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญได้และทำงานเต็มที่ผ่านกลไกทางการเมืองต่างๆเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆในฐานะพรรคก้าวไกลเราเห็นว่าที่ผ่านมาการยุบพรรคการเมืองคือเครื่องมือในการทำลายล้างฝั่งตรงข้ามหากเราดูมาตรฐานประชาธิปไตยสากลจะไม่มีการยุบพรรคเกิดขึ้น
หากมีพรรคไหนที่กรรมการบริหารพรรคทำอะไรผิดจะเป็นการลงโทษบุคคลพรรคการเมืองควรเป็นสถาบันทางการเมืองที่ควรจะใหญ่กว่าคนใดคนหนึ่งหรือคณะบริหารชุดใดชุดหนึ่งนายพริตกล่าวด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมว่าครั้งนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกหลังการเลือกตั้งจากอนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลพรรคเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเราสามารถพิสูจน์ตนเองด้วยการนำเสนอนโยบายการทำงานในพื้นที่การทำงานด้วยการเมืองแบบใหม่ส่งผลให้เราชนะการเลือกตั้งมีส.ส.มากที่สุดถึง151คนเป็นความสำเร็จที่สำคัญและหลังการเลือกตั้งจะเห็นว่าความนิยมการยอมรับจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆจนนักวิเคราะห์ทางการเมืองต่างบอกว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นพรรคก้าวไกลจะครองอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าช่วงที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับงานสร้างพรรคเสริมศักยภาพของคนทำงานให้มากขึ้นเช่นจัดอบรมส.ส.และผู้ช่วยส.ส.ด้วยคุณภาพการทำงานของเราทำให้เราได้รับการยอมรับจะเป็นพรรคที่เติบโตอย่างเข้มแข็งจากเดิมที่ไม่มีใครเชื่อว่าการทำงานการเมืองที่ไม่ใช้เงินไม่ใช้อิทธิพลจะเป็นไปได้ในการเมืองตามความเป็นจริงแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเราทำลายเพดานความเชื่อนั้นลงพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานด้วยความคิดและนโยบายสามารถทำให้พรรคการเมืองหนึ่งประสบความสำเร็จได้จริงการเมืองใหม่ได้เริ่มต้นแล้วประชาชนเชื่อมั่นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นแบบที่เราอยากเห็นได้ผ่านการเมืองในระบบตอนนี้เราเผชิญพายุใหญ่ในทางการเมืองอาจทำให้หลายคนรู้สึกหวั่นไหวและกังวลแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงมาไกลมากแล้วไม่มีอะไรต้องหวั่นไหวเพราะคนที่ต้องหวั่นไหวคือคนที่อยากทำลายพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการไม่มีใครสามารถทำลายหรือหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงของพรรคก้าวไกลได้อีกวันนี้ไม่ใช่เวลาหวั่นไหวมีแต่เดินหน้าทำงานมั่นคงในอุดมการณ์โดยมีภารกิจสำคัญ3ข้อหลังจากนี้ที่ทุกองคาพยพของพรรคต้องทำร่วมกัน 1. ปฏิรูปพรรคอย่างต่อเนื่องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเองเพื่อทำให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคของประชาชนเป็นพรรคแบบที่เราอยากเห็น 2. เดินหน้าทำงานเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกผลักดันวาระก้าวหน้าพร้อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้า 3. ช่วยกันทำงานพิสูจน์ด้วยการทำงานจริงแสดงให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลไม่ใช่ภัยคุกคามแต่คือคำตอบที่ดีที่สุดพรรคก้าวไกลจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันจับมือกันไปสู่อนาคตที่ทุกคนเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกเราเท่านั้นที่เป็นคำตอบสุดท้ายดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลมีแต่แสงสว่างอยู่ข้างหน้าคุณชายอดัมขอฟาดเองแชร์พระเอกช่องดังทำร้ายผู้หญิงลั่นไม่อยากปล่อยไว้คุณชายอดัมขอฟาดเองแชร์พระเอกช่องดังทำร้ายผู้หญิงลั่นไม่อยากปล่อยไว้เผยรอบนี้ทำร้ายจิตใจแต่หนักหน่อยจะไม่ปล่อยให้น้องทนกับคุณแล้วเดือดสุดๆเมื่อระดับผู้กำกับคนดังอย่างคุณชายอดัมเฉลิมชาตรียุคนออกมาฟาดพระเอกดังแบบจุกๆงานนี้ทำเอาหลายคนต่างอดสงสัยไม่ได้ว่าพระเอกดังที่คุณชายอดัมถึงขนาดออกมาฟาดเองเป็นใครกันแน่เรื่องราวครั้งนี้คุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนโพสต์ข้อความใน Facebook เป็นปริศนาถึงพระเอกดังมีพฤติกรรมทำร้ายผู้หญิงโดยระบุข้อความว่าอย่าคิดว่าเป็นพระเอกดังของช่องแล้วจะทำร้ายผู้หญิงได้ถ้าคิดจะทำร้ายจิตใจน้องตอบผมจะไม่ปล่อยให้น้องทนกับคุณแล้วนะครับงานนี้หลังจากข้อความดังกล่าวเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ทำให้หลายคนต่างมาคาดเดาต่างๆนานาว่าพระเอกดังที่มีพฤติกรรมเช่นนี้คือใครโดยมีชาวเน็ตมาคอมเมนต์ว่า
เล่นเลยครับคุณชายอดัมเฉลิมชาตรีเข้ามาตอบว่าไม่อยากปล่อยครับก่อนจะมาระบุอีกว่ารอบนี้ทำร้ายจิตใจแต่หนักหน่อยครับ